คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหลังจากแกะออกมาแล้วนะฮะหน้าตาก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้งานน่าจะ20ปีแล้วนะฮะแล้วก็บาคูริวเชนก็ขอกล่าวสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมชาวเซนไตชาวไรเดอร์ชาวอุลตร้าแมนทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการของ DX Limited Toy ทุกท่านด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะฮะเป็นที่แปลงร่างอาบาเรนเจอร์นั่นเองนะฮะจำไม่ได้ว่าเขาชื่อ DX อะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเป็นงานกล่องเลยนะครับตัวนี้ก็ได้มาจากลูกค้าที่นำมาขายให้นะครับลูกค้าน่าจะเก็บสะสมมาตั้งนานแล้วแหละแล้วก็เอามาขายให้ผมนะครับดีเทลกล่องก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับกล่องโดยรวมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับตรงนี้ก็มีปีกพับบ้างนิดหน่อยนะฮะด้านข้างก็ยังดูสวยงามอยู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกค้าท่านนี้ซื้อมาตั้งแต่ปีไหนแล้วนะฮะแต่ได้มาแบบน่าจะเป็นของที่เขาสะสมมาเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะด้านตูดก็เป็นประมาณนี้นะครับกล่องนี้นะครับก็ถูกปิดจองเรียบร้อยแล้วนะฮะใครจะซื้อก็ไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะว่ามีคนจองไปแล้วนั่นแหละแต่ถ้าใครอยากซื้อก็มีขายแบบนอกกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดปีกกล่องนะฮะตรงนี้ก็จะมีขาดหน่อยๆนะทุกคนก็นั่นแหละตามสภาพตัวนี้น่าจะประมาณ20ปีแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราจะดึงถาดออกมากันเลยนะฮะ1 2ปึ๊ดอุ๊ยเอาไม่ออกติดอะไรเนี่ยติดไรดึงไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหม1 2 3ปุ๊ดโอเคออกแล้วด้านใต้นี้ก็จะมีของที่ผมเอามือหนีบไว้อยู่นะฮะมาเดี๋ยวดูก่อนหน้าตากล่องนี้ถอดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะกล่องถือว่าสวยงามมากนะฮะด้านล่างนี้ก็จะมีนี่โอ้โหล่วงลงมาแล้วอันนี้ก็เป็นสายผ้าลายอาบาเรนเจอร์นะฮะสายแท้ต้องมีตีนตุ๊กแกอย่างนี้นะฮะถึงจะเรียกว่าแท้นะฮะถ้าเกิดมีแต่สายแต่ไม่มีตีนตุ๊กแกแบบนี้นี่แบบนี้คือสายของ The B Sector นะฮะแยกให้ออกนะฮะสายคือแบบก๊อปกันมาชัดๆเลยนะฮะแค่มีตีนตุ๊กแกกับไม่มีนะฮะจริงๆมันคือตีนไดโนเสาร์แหละเอ้าผมก็เลยพูดเป็นตีนตุ๊กแกแล้วกันมันดูปั่นดีมาอันนี้ก็โอ้โหสนิมนี่เขินเลยนะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือวิธีการเล่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะก็จะมีเขียนภาษาอังกฤษกับภาษาเจแปนนะฮะก็จะมีหน้ากากทั้งหมด3ตัวนะฮะมีอาบะเรเลดอาบะเรเยลโลอาบะเรบูเรียกถูกไหมถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะมีไฟ LED ต่างๆวิธีเล่นก็ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากเท่าไหร่นะฮะมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหลังจากแกะออกมาแล้วนะฮะหน้าตาก็ถือว่าสวยงามเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้งานน่าจะ20ปีแล้วนะฮะหาสภาพนี้คือยากมากนะฮะราคาก็ยากตามสภาพเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของข้อมือตอนใส่หน้ากากอาบะเรเรสเข้าไปนะครับตรงนี้ก็มีรอยตำหนิบ้างนะฮะด้านหลังนะฮะนี่ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดนะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฐานเข้าไปนะฮะมาเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ฐานก่อนนะฮะวิธีการใส่ก็หาอะไรแหลมๆมาจิ้มตรงนี้โอเคไหมน่าจะโอเคกันเนาะจิ้มเลยปึ๊ดแล้วก็ลูดลงมาประมาณนี้ฮะแล้วก็ใส่ฐาน 3A2 ก้อนลงไปเลยนะฮะในที่นี้ผมจะเลือกเป็นฐานพานาโซนิกนะฮะเขาไม่ได้สปอนผมนะฮะแต่ก็ใช้ดีมากนะฮะอย่าลืมไปใช้กันด้วยนะฮะจะได้มีสปอนเข้าไหมจุกูมาช่างมันเถอะมาเปิดสวิตช์กันอย่าพึ่งก่อนเปิดสวิตช์เราต้องใส่สายผ้ากันก่อนนะฮะปุ๊บวิธีการใส่ก็น่าจะโยงไปอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาง่ายๆคือโยงให้ไอ้ฝั่งที่มันนูนๆออกมาเนี่ยโผล่ขึ้นมาด้านบนนะฮะน่าจะประมาณนี้นะฮะน่าจะใส่แบบนี้แหละเนาะแล้วก็ประกบเข้าแบบนี้ปื๊ดผมขอไม่สวมที่ข้อมือแล้วกันนะฮะเพราะว่าดูมือผมมันสวมแล้วมันจะลำบากเอานะฮะมาเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องกันเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะฟังใหม่โอเคประมาณนี้เสียงก็ตูดๆไม่ค่อยมีอะไรนะฮะโหมดแรกก็จะเป็นโหมดการติดต่อสื่อสารหรือว่าโหมดเขาเรียกว่าโหมดอะไรดีโหมดเหมือนประมาณว่าเฮ้ยมีตำรวจมีปีศาจมาแล้วตำรวจมาแล้วคืออะไรมีตัวร้ายมาแล้วรีบไปจัดการด่วนอะไรประมาณนี้นะฮะวิธีการเล่นก็กดตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะฟังอีกรอบนะฮะเผื่อได้ยินไม่ชัดนะฮะประมาณนี้นะฮะก็ง่วงอย่างนี้เลยฮะมันก็เป็นโหมดเอาไว้ติดต่อสื่อสารคุยกับเจ้าหน้าที่อีกฝั่งนึงที่ส่งข่าวสารมาให้เราหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วสำหรับวิธีการแปลงร่างนะฮะก็ให้เรานี่ดันปากตรงนี้นะฮะดันไปเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็พูดคำว่าบาคูริวเชนหรือว่าแปลงร่างนั่นเองนะฮะแล้วก็เอานิ้วนะฮะมากดตรงนี้เพื่อแปลงร่างนะฮะมาฟังเสียงแปลงร่างของอาบะเรริสกันนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะแปลงร่างเป็นตัวนี้เห็นไหมนี่ตัวที่อยู่หน้ากล่องเลยนะฮะหลังจากกดเสร็จแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบละกันนะฮะดึงขึ้นมันก็จะมีเสียงคำรามของตัวทีเร็กขึ้นมานะฮะไม่แน่ใจว่าใช่ทีเร็กหรือเปล่าแล้วก็บาคูริวเชน
คนตัดก็อย่าลืมขึ้นคลิปวิดีโอให้ด้วยนะฮะตรงไหนก็ได้ตรงนี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 ้ขึ้นไปเลยก็ดูหน้ากากดูกันออกนะฮะวิธีการแปลงร่างนะฮะมาต่อไปวิธีการเปลี่ยนหน้ากากเลยก็ง่ายๆนะฮะให้เรานะครับนำมือนะครับมาจับตรงนี้แล้วก็ใช้แรงนิดหน่อยในการดึงหน้ากากออกมานะฮะระวังมันถลอกนะค่อยๆดึงโอเคก็ไม่ได้ใช้แรงมากเท่าไหร่นะฮะก็ดึงปึ๊กออกเลยนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาเล่นหน้ากากอาบาเรบูกันต่อนะฮะวิธีการดึงออกก็ไม่ต้องสอนเนาะดึงออกมาเลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาแล้วเราก็นำไปประกบกับข้อมือดันลงไปนะฮะประมาณนี้นะฮะเราจะปิดเปิดเครื่องหรือว่าไม่ต้องปิดเปิดเครื่องก็ได้นะฮะมาเดี๋ยวเราปิดเปิดเครื่องใหม่ดีกว่านะฮะประมาณนี้นะฮะก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะเสียงเปิดเครื่องนะครับแต่ว่าเสียงตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะฮะนี่สังเกตนะฮะเสียงตอนเราดึงไอ้สลักตรงนี้ขึ้นมาจะไม่เหมือนของอาบาเรเลสนะฮะวิธีการแปลงร่างก็อุ้ยรถอย่าเพิ่งแว้นก่อนวิธีการแปลงร่างก็ให้เรากดปุ่มตรงนี้เหมือนกันนะฮะบาคูริวเชนนี่เสียงคำรามก็จะไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบละกันนะฮะดึงสลักแล้วก็แปลงร่างประมาณนี้นะครับของอาบะเรบูหรือว่าอาบะบูนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าต้องเรียกว่ายังไงถึงจะถูกถ้าเรียกผิดก็อย่าด่าผมนะ FC อาบะเรนเจอร์ทุกท่านมาต่อไปเป็นหน้ากากของอาบะเรเยโล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 นี่ลืมบอกหลังจากแปลงร่างเป็นอาบะเรบูแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเท่มากดูนี่เป็นไคซูโรท็อปนะฮะต่อไปก็เป็นตัวเยโลนะฮะทุกคนก็จะเป็นตัวก็เรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้วว่าจำไม่ได้แล้วว่าสัตว์ปีกเขาเรียกว่าอะไรนะฮะวิธีการใส่หน้ากากก็เหมือนกันเลยนะฮะประกบเข้าไปก็จะมีแค่เสียงแบบประกอบปักแค่นั้นแหละไม่มีเสียงของลูกเล่นอะไรขึ้นมานะฮะมาเดี๋ยวเราจะปิดเปิดเครื่องใหม่นะฮะก็เหมือนกันเลยนะฮะวิธีการแปลงร่างก็เหมือนกันนะฮะดึงสลักตรงนี้นะฮะแต่ว่าเสียงจะไม่เหมือนนะฮะอันนี้เสียงก็จะเป็นแนวสัตว์ปีกไหนผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะตัวนี้ก็โง่อยู่พอควรนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเฮนชินกันเลยนะฮะบาคูริวเชน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 มันต้องเป็นเสียงผู้หญิงเสียงนี้บาคูริวเชนใช่ไหมแปลงร่างโอเคอาจจะดำเสียงได้ไม่เหมือนเท่าไหร่ก็อย่าว่าผมเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างกันใหม่นะฮะเสียงการคำรามก็จะไม่เหมือนของเรดหรือบูนะฮะเฮนชินแค่นี้แหละฮะสำหรับโหมดติดต่อสื่อสารอะไรก็เล่นเหมือนกันนะฮะนี่เสียงก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะฮะเสียงการติดต่อสื่อสารก็จะเหมือนกันเลยทุกตัวนะฮะมาหลังจากรีวิวเสร็จแล้วนะฮะมันยังไม่จบคลิปง่ายๆมันก็ต้องมีการทดลองกันบ้างใช่ไหมมาเดี๋ยวผมขอไปหยิบหน้ากากมาก่อนละกันนี่หน้ากากอีกตัวนึงแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีของอันนี้แล้วก็มีอันนี้มาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าถ้าเราใส่หน้ากากแต่ตัวแล้วจะเป็นเสียงของตัวอะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากของไดโนเสาร์ที่ใช้หัวโมงนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกต้องหรือเปล่านะฮะตัวนี้น่าจะได้มาจากการซื้อหุ่น DX นะฮะน่าจะถูกต้องนะฮะมาวิธีการประกบหน้ากากก็เหมือนกันเลยนะฮะประกบลงไปเลยประกบยังเนี่ยประกบแล้วใช่ไหมเสียงไม่แน่ใจว่าเป็นของตัวไหนนะฮะเสียงก็เป็นเหมือนของตัวอาบะเรบูเลยนะฮะหรือว่าผมอาจจะกดไม่แน่นโอเคดันเข้าไปก่อนโอเคเอาใหม่ปิดเครื่องก่อนเอาใหม่บาคูริวเชนตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในซีรีส์เขามีหรือเปล่าใครที่รู้ก็ช่วยตอบผมด้วยนะฮะเอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวไปกดหมดติดต่อสื่อสารดึงออกก่อนอึ๊บโอเคต่อไปเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวไดโนเสาร์กินพืชนะฮะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะมาวิธีการประกอบก็เหมือนกันเลยดันเข้าไปนะฮะเปิดเครื่องแล้วก็เล่นนะฮะตัวนี้เสียงจะเหมือนของตัวอาบะเรเยโลนะฮะบาคูริวเชนประมาณนี้นะฮะมาเปลี่ยนต่อไปเป็นสเตโกนะฮะตัวนี้อันนี้มาจากข้อมือของตัวนี้นะฮะน่าจะถูกต้องนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าในซีรีส์เขาเอาไว้ทำอะไรนะฮะใครที่รู้ก็บอกผมหน่อยผมแบบปึกมากเลยสำหรับซีรีส์นี้ประกอบหน้ากากเข้าไปนะฮะแล้วเราก็มาลองเล่นกันนะฮะอันนี้เสียงเหมือนของอาบะเรเลสนะฮะก็คือตัวนี้บาคูริวเชนหูปากมาเล็กๆแปลกๆอ่ะก็
็ประมาณนี้นะฮะหน้ากากผมก็มีแค่นี้แหละตัวสุดท้ายก็เป็นตาบะเรคิลเลอร์นะฮะไม่แน่ใจว่าสามารถนำมาประกบกับตัวนี้ได้หรือเปล่านะฮะมาเดี๋ยวเราจะถอดมาเล่นให้ดูนะฮะผมว่าน่าจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้อะมาเดี๋ยวลองเล่นดูได้อยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงตัวอะไรนะฮะมาเปิดเครื่องใหม่แล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมานะฮะอ้าวแล้วก็กดลง ฟังใหม่นะทุกคนเอาใหม่อุ้ยเอาใหม่เราต้องกดอย่างนี้แล้วก็กดลง เสียงเหมือนแบบรถสตาร์ทไม่ติดแบบตึ๊ดตึ๊ดทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเล่นใหม่ละกันนะฮะสมมติอันนี้เป็นแฮนด์รถนะฮะทุกคนมาเตรียมบิด มันก็มีแค่นี้แหละมันน่าจะเล่นไม่ได้นะฮะสำหรับหน้ากากตัวนี้นะฮะก็คลิปวิดีโอนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อตัวนี้หรือว่าตัวนู้นตัวไหนก็ช่างนะฮะในร้านผมก็มีจำหน่ายทุกตัวนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะฮะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะคลิปวิดีโอหน้าอยากเห็นผมมารีวิวตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายครับผม